มาไม่ให้มาได้ยังตอนนี้ไม่ค่อยเป็นกันโควิดหายกันหมดแล้วหายหมดแล้วท่านหินจริงก็หายแล้วหมดแล้วมันเป็นกันหมดแล้วแต่จะไม่มาชั้นทีเขาอยากจะกลับบ้านกันก็กลับไม่ได้ที่ไปพักศีรษะก็จะกลับมาดำเนินการบ้านกันเนี่ยตอนนี้คึกคักนะเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็ตอนนี้ติดเก่าก็อยากจะมาทำความสะอาดช่วยทางสติเขาก็ปิดเหมือนกันไม่บิณฑบาตไม่ทำวัดไม่ก่อนฉันโควิดตอนนี้ก็เลยมีอีกแนวคิดว่าเปิดไปหมดเลยแล้วกันโควิดก็ช่างเขาเปิดกันหมดแล้วเปิดแล้วขบวนตั้งแต่กรกฎาคมแล้วเปิดกันหมดแล้วตอนนี้ถือเป็นการฉีดวัคซีนนะคะเปิดตั้งแต่กรกฎาคมแล้วที่สติกำลังซอฟกันอยู่แต่ของว่าท่านนี่ยังไงก็ต้องระมัดระวังเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นกระบองพวกอันสูงนะก็พูดถึงเรื่องสันติกันยังมันจะสะอาดดีสันติมีผู้อายุยาวไปเป็นโรคเยอะเหมือนกันยายกรุณาโควิดกลัวค่ะเออแกทนเงินนะอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้แม่พี่เกี้ยไปเพราะโควิดเกือบร้อยแล้วล่ะดวนจะถึงร้อยแล้วกรุณาตาสะอาดก็ไปเหมือนกันจะเป็นลูกพี่ของป้าไอ้ที่เพิ่งเสียไปเร็วๆนี้พี่เราอ่ะที่ยังโทรมาเนี่ยจงกลมาเล่าจงกลนะ96นั่นแหละแกเป็นพี่นะไม่ใช่แปดแล้วกรุณาเอ้ยหรือเป็นน้อง98ไปแล้ว98ครับแก่มาแล้ว10ปีเออ98ใช่จงกล98เกือบ100ท่านกรุณาการุณาเรา99แล้วสิเยอะกว่าเยอะคงคนนี่แหละฮะเขาโอ้ยายจงคนมาเจอพระกรุณาเป็นเพื่อนกันพระกรุณาเสียงดังฟังชัดเมื่อก่อนยายกรุณาทำงานหลวงพ่อสัตว์ทั้งวันเจ้าขับรถไปทุกสิบล้อด้วยใช่ไหมแต่ยืดยืนมาก89แล้วแต่ยังเสียงดีอยู่นะโทรมาเพิ่งยีโทรมาบ่นสักหลายนาที10นาที20นาทีแกก็บอกขอบคุณค่ะแล้วก็วางสายเมื่อไรประจำเลยเดี๋ยวกระโทนเนี่ยเราก็มีอะไรยอมอะไรพวกคุณท่านขอเวลาหน่อยก็พูดไปเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างทำงานเราไปตลกดีอันนั้นกระโทนท้องพระโรงท่านไม่ต้องพูดอะไรหรอกล็อกไว้กันทายอย่างเดียวทายอย่างเดียวรองรับแล้วก็เดี๋ยวเสียงแกแจ๋วแล้วแกก็เหมือนไม่หลงอะไรทำโยคะทุกวันแล้วก็ใครมาก็เลคเชอร์ให้ฟังไม่หลงทำไมทำโยคะหญิงตายยากบอกแล้วอะไรเอ่ยแกง่ายยาพินยาปลาเข้าไปเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะใครยังมีภาพยาพินยาใช่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสองภาพไหมมีระยะร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดโอ้เดี๋ยวก็อำนาจเจริญร้อยเอ็ดแล้วยาโสธรใกล้มาเรื่อยๆเดี๋ยวยาโสธรก็อำนาจเจริญจะพึ่งเลยกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่ถึงอุบลเดี๋ยวมันเลยเดี๋ยวมันถึงไม่ถึงอุบลยอมสุขภาพก็ยังมีชีวิตอยู่นะยอมงาบช่วยกันกลายเป็นที่เด็กๆเขาได้ฝึกครับเขาบอกฝึกดูแลผู้เรื่องการดีกันไหมนั่นไม่ดีแล้วสมองมันแห้งนอนรบกันนิ่มเดียวเหมือนพืชเลยอ่ะมันเป็นมนุษย์พืชโรคอะไรสมองฟอสมองเสียกันไม่มีแก่แล้วสมองมันน่าจะนี่ถือว่ารีเฟรชของจิตวิญญาณนี่ไม่มีไม่รับรู้มันไม่เป็นจิตแล้วมันเป็นไม่มีมันเป็นพิชะมันดองไปเป็นพืชไงประสิทธิภาพของพลังงานชีวะเนี่ยมันดองไปเรือแค่พืชเรือแต่พิชะเหมือนกับคนที่ตายแล้วยังไม่เน่าเนี่ยอ๋อที่เป็นศพตายแล้วศพที่ไม่เน่านั่นแหละมนุษย์พืชตายที่ไม่เน่ายังงอกอยู่นะมันยังงอกมันมีพลังงานเหลือถ้าใส่อาหารใส่อาหารเหมือนกับไอ้พวกอยู่ใน ICU เนี่ยมนุษย์พืชอ่ะถ้าถอนเมื่อไหร่ก็ตายเลย
มันก็ไม่มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เป็นตายก็ตายในอะไรมันจะช้าไงพวกสมถะเนี่ยไม่ยอมพลาดจิตวิญญาณไม่ยอมถอนออกว่าจากตัวกูบอกนี่ร่างของกูสมถะจับเลยฮะสมถะจับเลยพวกนั่งสมาธิพวกสะกดจิตพวกไม่ต้องใช้ยาแล้วก็ไปยินดีโอ้โหนั่งตายเท่เรียกว่าตายแล้วก็ไม่เน่าอยู่ในโลกแก้วไปยินดีว่างั้นใช่จะอยู่เงี้ยใช่เป็นพวกที่สำเร็จมันก็จบสิคุณก็ไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณก็เกาะเป็นเจ้าปู่โสมฟอทรัพย์อยู่ที่เกาะที่ร่างกายคุณก็ไม่เน่าอยู่งั้นน่ะลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ก็ชอบด้วยนะมีคนมาทำบุญเอาไปทำบุญนั่นแหละมันคือพากันโง่พากันอวิชากันไปมันเลยเถิดกันไปใหญ่เลยหน้าสังเวชใจแล้วแบบทักษิณนะฮะที่บอกว่าตายแล้วอย่าไม่ต้องออกนั่นแหละนั่นแหละมันไม่ใช่สมถะเดียวกับทักษิณแต่พวกเราเนี่ยอย่างพ่อสะอาดดีเนี่ยแกเป็นแล้วแกก็ไปไวนะแต่ยายจงกลเนี่ยสายคนละสายกันเนี่ยไม่ทันคนหลายวันนะฮะก็จะไปไอ้แบบพวกเรานี่แบบสมถะน่าจะดีนะไปง่ายดีนึกถึงสบายหลวงพ่อถนอมคูณโอ้สติดีครับจะตาแล้วโอ้วางยังไงวางยังไงครับวางคือปล่อยเลยอย่าไปทำใจนิมิตไว้ที่ไหนเรืออะไรปล่อยไปเออแป๊บเดียวไปเข้าใจปั๊บอ้าวคืออะไรอ๋อโอ้มันถึงนี่แล้วขอบคุณมากจะแบบยายเย็นนี่หลายวันนะฮะยายเย็นนี่ต้องรอเพราะท่านมายึดไว้อะไรอ่ะสีไปพ่นสีพ่นโอ้ยพ่นทีนะอันนี้ได้เทคนิคใหม่อะไรเราไปทันยังไงเรามันลงไปหมดแล้ววันนี้ไปตั้งฟุตมันก็มีคราบที่ติดอยู่ครับมีคราบเหลือฮะพอกะได้คราบมีประมาณนี้อะไรพิเศษหน่อยอันนี้เป็นสีสะท้อนแสงดีกลางคืนแต่มันโอ้โหกลางคืนคลายเรือไปเมื่อวานไปดิมูนอ่ะเสาสุดท้ายเลยที่ต้นกลุ่มอ่ะโอ้โหแบบมันปลายต้นกลุ่มมันก็เป็นโตขึ้นไปมันก็ขึ้นไปด้วยเสาสุดท้ายที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ต้นกลุ่มเนื้อเป็นเอาต้นไม้ไปเที่ยงเสาอื่นเนี่ยมันท่วมหมดไอ้เนี่ยมาโผล่เสาท้ายโอ้โหเด็ดพายไปไกลมากไอ้พ่นเอาไว้ตรงปลายเสาแล้วพ่นก็ต้องยึดเรือไว้ก่อนให้มันไหลโอ้โหเนี่ยปีนี้ได้เทคนิคดีนะเนี่ยได้เรือยางเนี่ยมันยืดหยุ่นนะแนบกับเสาแล้วก็เชือกแล้วในเรือนั้นมันมีหูล็อกผูกไว้แล้วพอดีเลยเรือละหมื่นเรือปกติไม่มีนะไอ้เรือนี้มีเออเลยได้เอาเจ้าเลยผูกไว้กับเสาเลยครับครับผูกไว้กับเสาเลยพลาธิการส่งมาให้เอาเรือไปลองทำตัวกันตะปูนะตัวนี้โอ้ยมันมี3ท่อนฮะเรือยางนี้มันรั่วอันนึงอีก2ท่อนมันก็ยังลอยอยู่ความที่เป็นเรือยางมันเลยยืดหยุ่นมันเลยแนบกับเสาล็อกอะไรโดนน้ำมันก็ขยับได้แต่มันก็ถ้ามันฟิกมันก็จะแย่ลมโอ้โหพอดไม่ได้มันไหลรีมูลลมแรงน้ำก็แรงเพราะท่านไม่ได้ไปเลยปีนี้